ันคิดว่าในตอนนี้เนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้านเรานะตั้งแต่ที่เรานั่งเล่าเรื่องผีกันแล้วอ่ะมันคืออะไรเหรอไอ้สิ่งแปลกปลอมที่ว่าเนี่ยผีเหรอครับพ่อหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่พวกนายสังเกตไหมวันก่อนน่ะที่เราเล่าเรื่องผีกันน่ะมันเหมือนจะมีคนเพิ่มเข้ามา1 คนในวงด้วยนะฮะมีคนเพิ่มเข้ามาในวงด้วยเหรอใช่ๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่มีใครเห็นเลยนะแต่ว่าฉันน่ะสัมผัสมันได้แล้วนายพอจะเดาออกได้ไหมว่ามันน่ะคืออะไรสิ่งนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะมันต้องเห็นกับตาแต่รู้ว่ามันอยู่ในหมู่บ้านเราแน่นอนอ่ะในตอนนี้อ่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงฮึไม่จะยากเลยเดี๋ยวฉันน่ะจะอาสาออกไปดูให้พวกนายเองนะไม่ต้องเป็นห่วงเออไหนอ่ะไอ้สิ่งนั้นน่ะที่มันเข้ามาในหมู่บ้านน่ะดูไหนนะเดี๋ยวดูจากตรงซ้ายมือก่อนซิว่าจะมีไหมคือถ้ามีมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะไหนดูซิอุ้ยไม่มีแล้วขวามือล่ะถ้าไม่มีแสดงว่าเราอาจจะคิดไปเองก็เป็นได้หรือมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ก็เป็นได้นะถ้ามันรู้ว่าเราอ่ะกำลังหาตัวมันอยู่ไม่มีแฮสุดทางเดินนู้นก็ไม่มีหรืออาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นมันอ่ะโอเคมาละตอนนี้ฉันยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ้าวนี่ลูกพี่มัวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ๆไม่เห็นจะมีเลยมโนไปเองหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ไม่แปลกที่น่าจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าฉันก็ยังหาตัวมันไม่เจอแต่ฉันสัมผัสมันได้แค่นั้นแหละฉันว่าฉันไม่ได้มโนไปเองนะแล้วก็ไม่ได้คิดไปเองด้วยฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเข้ามาในหมู่บ้านของเราจริงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรสงสัยจะต้องปลุกมียักษ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มียักษ์อ่ะคอยเฝ้าดูให้ไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนคืนเฮ้ยมียักษ์เตือนมีเรื่องสำคัญจะคุยเตือนฮะว่าไงเหรอเพื่อนมีอะไรเหรอนายจำเมื่อคืนก่อนได้ไหมที่เราล้อมวงนั่งเล่าเรื่องผีกันอ่ะฉันรู้สึกว่ามันมีใครสักคนน่ะเพิ่มเข้ามาในวงอีกคนนึงนะนายรู้สึกไหมรู้สึกมันเริ่มเป็นตั้งแต่ที่ฉันอ่ะเล่าเรื่องผีที่ฉันเจอมากับตัวมันเย็นๆวับๆที่หลังอ่ะเออว่าแล้วมันต้องมีคนรู้สึกแบบฉันงั้นฉันขอให้นายช่วยเฝ้าดูได้ไหมว่าแบบในหมู่บ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาไหมอ๋อได้สิไม่มีปัญหาเพราะว่าฉันก็นอนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะฉันเห็นหมดอ่ะว่าใครเดินผ่านน่ะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ตามฉันจะจัดการมันเองโอเคขอบใจมากเพื่อนน่ารักมากๆงั้นเดี๋ยวฉันเข้าบ้านก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ไหวยังไงก็บอกฉันนะฉันอยู่บ้านนี่แหละไม่ไปไหนหรอกตะโกนเลยไม่ไหวครับเดี๋ยวฉันจะออกมาช่วยนายเองมียักษ์เพื่อนรักฮะก็ให้มันมาดิก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้นะเออโอเคเฮ้ยนั่งดูทีวีให้สบายใจหน่อยดีกว่า X hours later เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนคนทะเลาะกันมาจากข้างนอกเลยอ่ะต้องออกไปดูซะหน่อยละเฮ้ยนั่นมันมียักษ์กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่นี่วะต้องรีบออกไปดูละจะได้เห็นกับตาว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่ไหนดูดิขอแบบชัดๆแต่ต้องแอบก่อนมันอาจจะมาทำร้ายเราก็ได้นะไหนดูซิเฮ้ยนั่นมันการ์ตูนแคทนี่วะว่าละอย่างนี้ต้องบอกให้ทุกคนรับรู้แล้วว่ามีการ์ตูนแคทแดบบุกเข้ามาในหมู่บ้านของเราค้นกากตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคืออะไรออกมาได้เลยนะตอนนี้กำลังเดือดมากๆคือมียักษ์อ่ะกำลังต่อสู้กับการ์ตูนแคทอยู่พระเจ้าออกมาได้แล้วพระเจ้าฉันรู้แล้วว่ามันคืออะไรแฮกเกอร์ด้วย
ออกมาได้แล้วฉันรู้คำตอบแล้วว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรนะเพื่อนนะออกมาเลยฮัลโหลร้านค้าด้วยครับร้านค้าถ้าอยู่ก็ออกมาได้เลยนะเราออกมาดูกันว่ามันมีอะไรบุกเข้ามาในหมู่บ้านของเราอ่ะคนเทพคนเทพฮัลโหลอยู่ไหมคนเทพตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรออกมาดูได้เลยนะอยู่หน้าบ้านของฉันตอนนี้สถานีตำรวจด้วยครับถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรออกมาโดนๆแล้วนะเหนื่อยวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วตอนนี้สู้ก็เสร็จหรือยังเนี่ยวิ่งไม่เสร็จด้วยเอ้ยมียักษ์สู้ๆเขานะเพื่อนนะมียักษ์นะเหมือนว่านายสไลด์จะเจออะไรเข้าให้แล้วสินะถึงได้ตะโกนมาเรียกหน้าบ้านขนาดนี้ต้องออกไปดูหน่อยแหละเห็นบอกว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่หน้าบ้านของนายสไลด์ต้องออกไปดูแหละเฮ้ยหูคนเต็มเลยอ่ะแสดงว่าเจอแล้วแน่เลยดูดิมันคือตัวอะไรอ่ะไหนหูกำลังบวกกันยับเลยเฮ้ยพวกนายคิดว่าใครจะชนะก็ต้องเป็นหมียักษ์อยู่แล้วสิอ้าวฝนตกนี่เรามายืนตากฝนเพื่อที่ดูคนสู้กันเนี่ยนะเฮ้อก็มันเป็นเรื่องสำคัญนี่เราจะปล่อยให้มันลอยนวลหรือไงแล้วก็ต้องเห็นมันตายกับตาดิใช่ๆอย่างน้อยพวกเราก็ปลอดภัยจากไอ้การ์ตูนแคทตัวนี้นะเอาเรื่องวะสุดยอดไปเลยครับพี่หมียักษ์เก่งจังเลยนะหมียักษ์เฮ้ยจัปปะดาผมอะโหดอยู่แล้วก็พอดีว่าผมนั้นมันโหดเกินไปแล้วก็โหดเกินใครอะก็ตูนแคทตัวแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกกระจอกนี่นายรู้ไหมฉันเตรียมธนูที่จะช่วยนายเลยนะถ้าเกิดว่านายไม่ไหวอะหมียักษ์เฮ้ยฉันอะไหวอยู่แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะที่เอาธนูอ่ะมาสแตนบายให้ถือว่าฉันไม่ไหวอ่ะขอบคุณพวกนายทุกๆคนนะที่มาให้กำลังใจฉันเฮ้ยธรรมดานายอ่ะเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่จุกลักษณ์เงียบนะที่จะมาช่วยนายอ่ะที่มันถือธนูมาถ้าเกิดว่านายไม่ไหวพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะกระทืบไอ้กระตูนแคทตัวเมื่อกี้อ่ะโธ่เพื่อนกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วอู้ขอบใจมากๆเลยนะพวกนายทุกคนฉันรักพวกนายนะว่าแต่เราจะไปไหนกันต่อดีล่ะแล้วพวกนายจะทำอะไรกันต่อเหรอเอ้ากลับบ้านดิแยกย้ายดิเห็นไหมเนี่ยฝนตกหนักมากเลยอ่ะคือพวกเราอ่ะยืนตากฝนเพื่อดูนายสู้เลยนะเฮ้ยเอาเรื่องเกินนี่นายยืนเชียร์เราในขณะที่ฝนตกเลยเหรอฮ่าฮ่าใจพวกนายเนี่ยมันเกิน 100% จริงๆป่ะแยกย้ายกันดีกว่าทุกคนฝันดีหมียักษ์ฝันดีครับพี่หมียักษ์ฝันดีค่ะฝันดีครับฝันดีฝันไม่ดีก็ต้องไปหาหมอเอ้ยนั่นมันฝันฮ่าฮ่าฮ่าฝันดีทุกคนไปละ